ก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีในญาติโยมท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนวันนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะให้ฟังเรื่องการปฏิบัติการเจริญกุศลคุณงามความดีมันยากที่จะกำหนดได้จริงจิตของเรายังปรุงแต่งเช้ามาก็แบบหนึ่งสายมาก็แบบหนึ่งค่ำมาก็อีกแบบหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรหรอกนั่งทะเลาะกับตัวเองมันยากจิตใจมนุษย์ยากที่เราจะได้รู้จริงกำหนดจิตได้จริงแล้วจะวิเศษสุดนั้นคนเราก็วกวนเวียนวนอยู่กับความคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างอยู่กับปัจจุบันบ้างจิตนั้นยากที่เราจะไปตามมันทันจิตมันฉลาดพาเราเคลิ้มคิดนู่นคิดนี่จากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นโกรธบ้างเกลียดบ้างรักบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างพอใจไม่พอใจก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เช้าสายบ่ายเย็นวันหนึ่งก็ไม่รู้กี่เรื่องที่เข้ามาฉะนั้นความคิดหรืออารมณ์ต่างๆเปรียบเหมือนแขกผู้มาเยี่ยมเยือนมาแล้วก็ไปแล้วก็มาฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายต้องสร้างฉันทะให้เกิดความพอใจพอใจต่อการเจริญภาวนาพอใจต่อการรักษาศีลถ้าไม่สร้างความพอใจพอติดขัดอะไรหน่อยเราก็หงุดหงิดไม่สู้แล้วไม่เอาแล้วพอใจยินดีอยู่มันก็ทำให้เราเกิดมีความรักในสิ่งที่ตนทำวิริยะก็คือเกิดความภาคเพียรจะทำสิ่งนี้อย่างไม่ย่อท้อท่านผู้หวังการสำเร็จบางทีก็เกิดอาการท้อบางทีก็อึดอัดย่อหย่อนไม่พึงปฏิบัติไม่พึงยินดีในการปฏิบัติอารมณ์อย่างนี้น่ากลัวรักษาให้ดีทำความเพียรมีสติไว้ต้องรักษาจิตรักษากุศลทำต่อไปความดีอดทนหน่อยการต่อสู้กับกิเลสตัณหาความย่อท้อความเกียจคร้านต้องอดทนพยายามสู้ทำไปเถอะถ้ามีความเพียรเราก็จะล่วงทุกข์ได้มันต้องสู้กันให้เข้าใจอย่างนี้รักษากุศลของตนอย่าให้เสื่อมตั้งจิตให้ดีตั้งจิตให้ตรงตั้งจิตให้มั่นรักษาความเพียรเพื่อละกิเลสดูสภาวะกำหนดภายในเอาสติเข้าไปตั้งรู้อยู่กับตัวรู้ตัวตื่นอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งอย่าปล่อยปละละสติพยายามเอาชนะนิวรธรรมตัวนิวรตัวเคลิ้มตัวซึมเศร้าตัวโกรธตัวพยาบาทความง่วงเหงาหาวนอนความเกียจคร้านพุทโธแปลว่าอะไรความตื่นรู้เจริญจิตภาวนาอย่าให้นิวรณ์มารบกวนทั้งให้ดีกุ
ุศลคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาอย่าให้ตกอย่าให้เสื่อมรักษาไว้ให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเราอยู่กับอะไรเรารู้กำหนดระวางเรารู้เราเห็นชัดเห็นเด่นอยู่ข้างในไม่ใช่รอให้กิเลสชักจูงมันก็ไม่ใช่แม้ว่าสิ่งนั้นจะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ตามก็พิสูจน์เองไม่ยึดถือทุกอย่างหยุดหลงไหลทำอะไรย่อหย่อนมักได้ผลน้อยเราต้องสร้างคำว่าเราไม่ประมาทให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่วันนั่งเคลิ้มเลื่อนลอยฟุ้งซ่านปล่อยปละละเลยจิตใจก็เท่ากับว่าเราสั่งสมอารมณ์จิตของเราให้เป็นนิสัยมันก็ละยากฉะนั้นการปฏิบัติการรักษาศีลการภาวนาหรือการทำความดีเราต้องอาศัยความอดทนถึงแม้ว่าทำวันนี้ยังไม่เห็นผลวันนี้ก็ขอให้อดทนทำไปสักวันหนึ่งคุณงามความดีที่เราทำมันต้องให้ผลแน่นอนก็เป็นธรรมะสั้นๆปรารภให้ญาติโยมได้ฟังอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังก็ช่วงเวลาที่มานั่งแสดงพระธรรมเทศนาให้ญาติโยมได้ฟังบางวันก็เป็นกลอนคำคมบางวันก็นิทานมีเรื่องสั้นมีเรื่องยาวก็ตามเหตุตามปัจจัยก็บางทีก็เหตุการณ์ไม่อำนวยเทศไปก็ไก่แจ้มันก็ส่งเสียงร้องรบกวนสมาธิก็ยากเพราะว่าธรรมชาติของมันก็คือถ้าได้กระเต๊กตัวหนึ่งก็จะพากันร้องตามกันไปหมดตอนนี้ที่วัดมีอยู่ประมาณเกือบ200ตัวก็แพร่พันธุ์เร็วมากก็เลี้ยงกันไปก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับแมวคอยตะคุบกินก็ทำให้ประชากรของไก่แจ้ลดลงอยู่เรื่อยฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีขอการฟังธรรมทุกครั้งจงเป็นพลวะปัจจัยจงเป็นอัธยาศัยจงเป็นนิสัยติดตามไปจนกว่าจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรบูธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิSaranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam GacchamiSangham
ระชา